ธาประกาศลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมเลือกใหม่เพื่อหาคนเหมาะสมทำหน้าที่พร้อมรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเรียนสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่านและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นส.ส.ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งและปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้ขณะเดียวกันผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคก้าวไกลแล้วเห็นว่าบทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพักก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลณขณะนี้เพื่อเปิดทางให้พักเลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนที่ผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนแต่จะยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันและในวันที่24กันยายนนี้ผมขอเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลมาพบกันอีกครั้งครับในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินณอาคารกีฬาเวท1เขตดินแดงกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่แข็งของพวกเราไปด้วยกันด้วยความเคารพในอำนาจของประชาชนพี่พัฒน์ถกสอทหาจุดสมดุลปรับค่าแรงไม่ให้กระทบนายจ้างการผลิตยังเดินหน้าเศรษฐกิจได้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าในวันนี้ได้เดินทางมารับฟังความเห็นจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะนายจ้างโดยจะมีการรับข้อมูลไปหารือกันภายในเรื่องการตัดสินใจเพื่อให้เป็นไปตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดให้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นล็อตแรก400บาทภายในปี2467และทยอยปรับเป็น600บาทภายในปี2570โดยยืนยันว่าจะต้องมีการปรับขึ้นเพื่อให้สะท้อนกับภาวะเศรษฐกิจที่อัตราเงินเฟ้อเติบโตขึ้นแต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับนายจ้างซึ่งถือเป็นภาคการผลิตทำให้เศรษฐกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้โดยมีแนวคิดในการปรับค่าแรงอาจจะปรับในส่วนของแรงงานไทยก่อนจากนั้นจึงพิจารณาแรงงานต่างด้าวแต่จะสามารถทำได้หรือไม่คงต้องดูในเรื่องของกฎหมายอีกครั้งบิ๊กโจ๊กเผยตำรวจกู้ไฟล์กล้องวงจรปิด2ตัวสำคัญในบ้านกำนันนกได้แล้วหลักฐานครบ 100% พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมกู้ข้อมูลกล้องวงจรปิดสามารถกู้ไฟล์กล้องวงจรปิด2ตัวได้แล้วจากกรณีวันที่14กันยายนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แถลงเปิดข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรสิวว่าจากการกู้เซฟเวอร์จากกล้องวงจรปิดทั้งหมด15ตัวได้มา13ตัวได้ภาพชัดแบบ 100% อีก2กล้องยังกู้ไม่ได้หากได้2ตัวที่เหลือก็จะได้ครบ 100% โดยภาพทั้งหมด13ตัวได้ภาพสมบูรณ์ชัดเจนแต่ไม่ขอลงรายละเอียดได้ว่าใครทำอะไรเพราะเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนคดีนี้แล้ววันนี้ตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยนะคะว่าการกู้เซิร์ฟเวอร์จากกล้องวงจรปิดทั้ง2ตัวได้แล้วมุมสำคัญได้แล้วซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นมุมที่จะสามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนบงการและมีใครที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างชัดเจนบ้างซึ่งได้ประสานให้ทางกรองพิสูจน์หลักฐานนำข้อมูลมาส่งให้กับชุดสืบสวนที่ภาค7แล้วคาดว่าจะถึงในเวลา 19:00 นขอดูภาพก่อนแล้วจะมีการเรียกสอบทั้งหมดอีกครั้งค่ะเบื้องต้นตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดและยังไม่ได้ออกหมายจับใครเพิ่มขอสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนและตำรวจทั้งหมดยืนยันว่ายังไม่มีการออกหมายจับไว้ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศยันไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนหลังครม.เปิดฟรีวีซ่ามีหน่วยงานความมั่นคงประเมินผลและพร้อมทบทวนนางกัญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเตรียมการรับนักท่องเที่ยวจีนหลังคณะรัฐมนตรีมีมติฟรีวีซ่าว่าก่อนที่จะมีมติในเรื่องนี้ออกมาได้มีการพิจารณามาตรการด้านความมั่นคงต่างๆและหน่วยงานด้านความมั่นคงกำกับจะติดตามและประเมินผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวหากมีผลกระทบก็สามารถที่จะทบทวนได้
ได้แต่ต้องขอเรียนว่านักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยในช่วงก่อนโควิดในปี2561มีกว่า10ล้านคนและในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้านักท่องเที่ยวจีนไว้ที่ 5.3 ล้านคนค่ะและปรับลดลงมาที่ 4.3 ล้านคนแต่จนถึงเดือนสิงหาคมนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยประมาณ2ล้านคนดังนั้นไม่ต้องวิตกกังวลแล้วเราเชื่อมั่นว่ามาตรการต่างๆจะได้รับการตรวจสอบโดยเรียบร้อยและในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจีนก็ยังกังวลเพราะมักจะมีข่าวในโซเชียลว่ามีปัญหาการลักพาตัวดังนั้นขอให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวทุกชาติว่าไม่ต้องกังวลเรามีความรัดกุมรอบคอบที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกชาติและจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวชาวคาซัคสถานเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ด้วยโดยปี2566มีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานมาไทยแล้ว 100,000 คนถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพโดยมาจากเส้นทางการบินตรงระหว่างไทยกับคาซัคสถานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News